สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เราได้พูดคุยกันแน่นอนครับวันนี้เป็นรายการสดครับก๊อปย้ำช่องทางติดต่อสื่อสารกับอาจารย์เสรีและก๊อปหน่อยนึงนะครับ SMS ครับ4642200หรือไปที่ Facebook ครับตอนนี้คนชอบมากเพราะเรามีไลฟ์สดแล้วในไลฟ์สดนั้นมีคอมเมนต์ด้วยดังนั้นฝากในFacebook ไลฟ์ว่าชมแชทแชร์ตอนนี้อาจารย์เสรีพร้อมแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก่อนเข้ารายการเดือนตุลาแล้ววันนี้วันที่1ตุลาแล้ว ปลายปีปกติอาจารย์เสรีก็เดินทางอยู่แล้วก็เดินทางเราก็คุยกันว่าปีนี้เรามีแผนว่าจะไปไหนกันแล้วก็ตรงกันโดยบังเอิญก็ไปนิวยอร์กน่าจะ20ธันวาก็กลับ10มกราอาจารย์ไปเมื่อไหร่นะครับ24กับ9แต่อาจารย์ไปหลายเมืองจะไปนิวยอร์กชิคาโกซีแอตเทิลก๊อปอยู่นิวยอร์กล้วนๆเพราะไม่มีเงินจะอยู่เบาๆแล้วว่าแต่มันก็ไม่ใช่มีเงินมีทางบังเอิญบ้านพี่เนี่ยมันอยู่ชิคาโกแล้วก็บ้านหลานสาวอยู่ซีแอตเทิลก็ไปเยี่ยมของก๊อฟก็มีเพื่อนสนิทอยู่ที่นิวยอร์กก็เยี่ยมที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องว่าเราจะไปดูละครกันหลายคนใครอยากไปชมตั้งแต่ต้นนะ Facebook ไลฟ์ไปตั้งแต่ต้นก็ได้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าต้องชมอะไรบ้างอ่ะมาเรื่องแรกดีกว่าอาจารย์ต้องบอกว่า27กันยายนที่ผ่านมาคนก็รอนะครับว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีความผิดต้องโทษจำคุก5ปีแบบไม่รอลงอาญาอันนี้ทุกคนทราบแล้วและทุกคนก็ทราบต่อว่าคุณยิ่งรักนี่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะ เขาไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีข่าวลือนั้นนี้ว่าบางคนก็ไปดูไบล่าสุดนายกก็บอกว่าอยู่ดูไบก็มีข่าวจากรอยเตอร์ว่าไปอังกฤษนู่นนี่นี่นั้นนี่คือภาพรวมแต่25กันยาเขามีเรื่องตลกขำขันหนึ่งเรื่องเล่าให้จันฟังนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของคุณทักษิณเขาก็ได้โพสต์ภาพคู่น่ารักโดยมีเงาสะท้อนผ่านแว่นตาเป็นภาพคล้ายๆคุณยิ่งลักษณ์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาก็บอกแหละว่ามันเป็นภาพตัดต่อนั่นแหละมันเป็นภาพตัดต่อให้เห็นเหมือนมีคุณยิ่งลักษณ์อย่าไปสนใจภาพพวกนี้เลยคือที่ตลกคือเขาก็บอกว่าตัดต่อคนก็เข้าไปดีใจจังเลยที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมคือเขาก็พูดว่าตัดต่อไงทุกคนก็จะบอกอยู่ด้วยกันแล้วเจอกันก็มีความสุขคือเหมือนไม่มีใครสนใจว่านี่คือภาพตัดต่อทุกคนก็จะเข้าไปดีใจนะได้เจอกันแล้วถึงแล้วเหรอจนคุณแพทองธารเนี่ยต้องไปไล่บอกแต่ละคนภาพตัดต่อค่ะภาพตัดต่อนะคะคนไทยยังไงดีอาจารย์เรื่องนี้เรื่องไม่อ่านเอาซะเลยเนี่ยคือไม่ใช่เขาไม่อ่านอย่างเดียวเขาอยากมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาได้รับรู้ว่าพี่น้องได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ฟากขโนยเขาก็ดีใจก็เป็นการทำให้ไอ้สิ่งที่น่าจะเป็นลบให้เป็นบวกใช่ไหมการที่ถูกตัดสินติดคุกแล้วต้องออกจากบ้านจากเมืองไปไม่ได้อยู่ในแผ่นดินแม่มันเป็นเรื่องน่าเสียใจเขาก็เป็นคนที่คิดบวกเข้าใจยังเป็นพวกคิดบวกนั่นเองคือแทนที่จะไปมองว่าต้องทุกข์ยากสมสารหนีไปก็ใช้คิดว่าพี่น้องได้ไปอยู่ด้วยกันเมื่อคิดบวกมันก็สบายใจไม่ใช่เหรอขอให้คิดบวกยังมีความสุขต่อไปแน่นอนตอนนี้คนไทยที่ไม่ได้คิดบวกคิดกลางๆก็มีอีกเรื่องนึงก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์นี่เขาออกไปยังไงมีคนถามว่ามันมี2วิธีเขาบอก1หรือว่าออกไปทำตะเข็บชายแดนหรือมีใครพาไปออกเรื่องนี้อาจารย์เอากรณีที่สุดคนที่พาไปเขาก็สารภาพแล้วไงเขาก็เป็นขั้นเป็นตอนเอางี้นะพี่ขอเริ่มต้นตั้งแต่การแถลงปิดคดีครับพี่คิดว่าในการแถลงปิดคดีเนี่ยเราไม่ต้องจบกฎหมายนะครับเราอ่านสิ่งที่อัยการและปปช.ซึ่งเขาเป็นผู้ฟ้องครับผมปิดคดีกับสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ปิดคดีมันเห็นชัดเจน มันมีในยะสำคัญมันเห็นชัดเจนว่าใครแพ้ใครชนะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยซึ่งมีทนายไปที่ปรึกษาย่อมรู้แล้วล่ะว่าต้องผิดแน่ๆแต่จะติดกี่ปีอะไรยังไงนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วมันก็อยู่ช่วงคาบลูกคาบดอกด้วยถ้าหากว่า เป็นแบบเก่าเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้โดยที่ตัวไม่อยู่แต่ถ้าเป็นแบบใหม่ต้องมาอุทธรณ์ต้องมาอุทธรณ์เขาก็ไม่รู้ว่ากฎหมายลูกที่ว่าต้องมาเนี่ยมันจะออกตอนไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปดีกว่าใช่เพราะจริงๆเสียงหลายคนก็ดีใจที่เขาไปดีกว่าเขาไปดีกว่าจริงเหรออาจารย์ในเมื่อต้องอยู่สิเขาต้องอยู่รับโทษไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาตัวเขาเขาคิดว่าเขาไปดีกว่าถ้าอยู่ก็ต้องติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปทีนี้เวลาไปเนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่จงรักภักดีซึ่งถ้าเราดูจากคนที่พาเขาหนีเนี่ยไปย้อนไปดู Facebook ของเขาเนี่ยเขาจงรักภักดีอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น
การที่เราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาก็ตามแต่เราต้องรู้ว่าคนที่จงรักภักดีกับเขาเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านนะคะงั้นในแสนล้านนั้นเนี่ยในเป็นแสนเป็นล้านเราจะหาคนที่เก่งดีมีฝีมือเนี่ยไม่มีเชียวเหรอมันต้องมีคนตั้งเยอะคุณผู้ชมเขาก็ต้องวางแผนเป็นเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการทำให้คนไม่สามารถจะจับรายได้คือมีรถเข้าออกที่บ้านเขาเป็นจำนวนหลายคันงงไปหมดอ่ะคนนั้นเข้าคนนี้ออกอะไรไม่รถนั้นรถนี้เต็มไปหมดซึ่งในที่สุดเขาก็ไปได้หนึ่งคันซึ่งเป็นรถเบนซ์ถูกไหมครับคนที่เฝ้าเนี่ยมันก็เหมือนที่เราพูดอ่ะระหว่างคนที่จะจ้องขโมยกับคนที่ระวังไม่ให้คนขโมยเนี่ยคนระวังแพ้คนแพ้ทุกแพ้อยู่แล้วให้คนจ้องมันจ้องเก่งนะเพราะฉะนั้นไอ้เราที่ดูปั้นดูมาเอารถมันหลายคันจะยังไงในที่สุดเขาก็ไปกันจนได้ถูกไหมคะแล้วพอไปจนได้เนี่ยในที่สุดเขาก็ไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนลากันนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรถเปลี่ยนราคนที่สัมภาษณ์ถ้าเขาพูดจริงนะครับก็ใส่หมวกใส่หน้ากากนะครับเปลี่ยนรถซึ่งตรงนี้หลายคนก็สงสัยจริงเหรอผ่านด่านตั้งหลายด่านได้ยังไงอะไรเขาก็เลยมองตรงนั้นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยข่าวที่ออกมาก็แน่ๆเลยก็คือว่าออกไปแล้วก็ต้องไปดูไบเพราะพี่ชายอยู่ที่นั่นครับแต่เมื่อไปดูไบแล้วเนี่ยเขาคงไม่ค่อยมีความสุขกับที่ดูไบเท่าไหร่นักเขาจึงดิ้นรนที่จะไปรีภัยที่อังกฤษครับอย่าลืมว่าเขามีลูกนะเพราะฉะนั้นก็คงอยากให้ลูกเขาได้เรียนที่อังกฤษมากกว่าเรียนที่ดูไบนั่นก็ข่าวลือว่าอยู่ที่อังกฤษก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเป็นไปได้ค่ะพี่มีคนรู้จักบอกว่าเขาเพิ่งไปลอนดอนมาก็บอกคนที่ลอนดอนยืนยันว่าอยู่ที่ลอนดอนแล้วมันมีโอกาสที่จะทำขอเป็นผู้ลี้ภัยได้มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะตีความกันว่าอย่างไรถ้าคิดว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่มีการฟ้องร้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดรัฐประหารถ้าเป็นเช่นนั้นเธอก็ลี้ภัยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการตีความกันว่านี่เป็นคดีทางการเมืองความคิดเห็นไม่ตรงกันแนวความคิดทางการไม่มีตรงกันเธอก็มีสิทธิ์ลี้ภัยได้ถูกไหมครับอันนี้อยู่ที่ทางศาลอังกฤษละว่าเขาจะตีความว่าการที่คุณยิ่งรักโดนฟ้องเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีการเมืองหรือเป็นความผิดทางอาญานะครับถ้าเขามองเป็นความผิดทางอาญาก็ลี้ภัยไม่ได้แต่เขามองเป็นการเมืองเมื่อไหร่ก็ลี้ภัยได้ยันตอนนี้จะเห็นได้ว่าวาทกรรมของทางฝ่ายเขาเนี่ยเขาก็พยายามพูดว่านี่คือคดีการเมืองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเป็นลัทธิล่าแม่มดเพื่อที่จะทำลายล้างตระกูลนี้ทำลายล้างพรรคนี้ซึ่งถ้าเกิดเขาทำให้ศาลอังกฤษเชื่อได้อย่างนั้นเขาก็อยู่ได้นะก็ต้องรอเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรเรื่องนี้ได้เลยไม่แต่ต้องคิดอย่างนายกครับอาจารย์ครับนายกบอกนายกไม่สนใจเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าคิดอย่างนั้นได้เราก็จะสบายใจแล้วก็โกนต่อไปคือนายกก็ว่าทางเราเนี่ยตามกระบวนการกฎหมายเมื่อเขาเนี่ยถูกตัดสินก็มีหน้าที่ที่ตำรวจและกระทรวงการต่างประเทศจะต้องหาทางเอาตัวมาลงโทษก็แค่นั้นเราคิดแค่นี้พอส่วนในการที่ว่าเขาจะขอลี้ภัยไม่ขอลี้ภัยเขาจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปสนใจเราก็รออย่างเดียวเพราะเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ตลอด1สัปดาห์เราพูดกันเยอะก็เลยเอามาดราม่ากันสักหน่อยนึงแต่ว่าทีมงานเตรียมประเด็นดราม่าเยอะแยะเลยครับเอางี้ไปชมวิธีอาร์กันดีกว่าครับเชิญครับแอดมินเพจระบายแชร์เรื่องสุดช้ำกินร้านตามสั่งราคาแสนเจ็บปวดเช็คบินทีลมแทบจับเพจระบายฟ้องโซเชียลโชว์บินร้านตามสั่งไข่เจียวจาน220อาหารบ้านๆราคามหาโหดวอนหน่วยงานตรวจสอบด้านเจ้าของร้านงัดหลักฐานโชว์เมนูพร้อมราคายันลูกค้าสั่งพิเศษแจ้งวัตถุดิบราคาสูงหวยแนวใหม่ซื้อเบอร์ลุ้น iPhone 8ระบาดผ่าน LINE งวดนี้มีลุ้นขายเบอร์ผ่าน LINE เบอร์ละ800ลุ้น iPhone 8งวดละเครื่องแม่ค้าหัวใสผุดโปรโมชั่นซื้อ2เบอร์ 1,500 ฟันกำไรอื้อเจ้าหน้าที่เตือนผิดกฎหมายไม่ต่างหวยทองจำคุก3เดือนถึง3ปีพ่อค้าหน้าหล่อเตือนขโมยหมูโทษข่มขืน
ขำขันสาวๆกรี๊ดวารีดำเนินวางแผงปล้นเขียงหมูเพจดังโต้มุกข่มขืนไม่ตลกชี้ค่านิยมเสื่อมเจ้าตัวขอโทษอ้างหมูหายบ่อยติดป้ายแค่ล้อเล่นวาฟเฟิลของลับกูรูอาหารขอแบนเรียกขนมต่ำตมยิ่งด่ายิ่งดังยอดขายพุ่งกระจายแห่แชร์ขนมแปลกแฝงอีโรติกด้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์ประณามเสื่อมเสียวงการอาหารเจ้าตัววอนเห็นใจแค่ขนมไม่ได้ทำสังคมเสื่อมม็อบมัธยมไล่ครูด่าหยาบนุ่งสั้นทำครูร่วมโรงเรียนลาออกนักเรียนประท้วงขับไล่ครูภาษาอังกฤษปมด่าหยาบนุ่งสั้นสร้างความแตกแยกทำครูลาออกกว่า20คนด้านเจ้าตัวเชื่อโดนกลั่นแกล้งเหตุขัดผลประโยชน์หลังปปช.ตรวจทุจริตงบโรงเรียนครูสั่งเด็กม.1คัดโจทย์คณิตศาสตร์เยอะจัดผู้ปกครองส่งโรงพยาบาลหมอทนไม่ไหวเจอนักเรียนมือบวมกล้ามเนื้ออักเสบฉุนหลังรู้สาเหตุถูกสั่งคัดการบ้าน 16,000 ข้อวิจารณ์ผ่านโซเชียลศึกษาไทยยังไม่เลิกนกแก้วนกขุนทองก็เหรอแหมหลายเรื่องดราม่าจังเลยแต่ว่าก่อนเบรกนิดนึงแฟนคลับส่งข่าวมาบอกว่าเสรีดราม่าเนี่ยเขาใบ้หวยงวดนี้เหรอฮะอาจารย์ยังไงนะฮะไม่ใช่คือพี่เขียนเล่นๆครับก็จากการที่มันมีเรื่องติดคุกติดอะไรกันครับพี่ก็เข้าไปใน Facebook พี่ใช่มั้ยไม่ใช่เข้าไปใน LINE Facebook ด้วยแล้วก็ LINE ด้วยครับก็คืองวดนี้02หมายถึงคุณทักษิณ2ปีครับหรือ05คุณยิ่งรักหรือ42คุณบุญทรงหรือไม่งั้นเอามาบวกกันคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักก็เป็น25ถ้ากลับกันก็เป็น52ถ้าเกิดคุณบุญทรงกับคุณยิ่งรักก็เป็น425หรือไม่ก็542พี่ก็เขียนเป็นแบบก็ให้หวยไปแล้วหวยงวดนี้ออก52แล้วพี่ไม่ได้ซื้อนะพี่ไม่ได้เล่นดร.เสรีไม่ได้ซื้อก๊อปรู้เมื่อหวยออกเสียได้เหมือนกันนะปรากฏว่าคนที่อ่าน Facebook พี่ซื้อกันเยอะมากแล้วก็เขียนใน Facebook อาจารย์ตรงๆเลยงวดหน้ายากแล้วนะคะสำหรับอาจารย์เสรีจะต้องบอกทุกไม่ใช่อาจารย์ใบหวยไม่มีความรู้ใดๆก็เล่นจากปีติดโค้งคนที่ให้พี่เขียนบอกว่ามันจะถูกได้ยังไงมันไม่ใช่เลขมงคลนะนี่มันเลขติดโค้งติดตารางเลขที่เขากำลังคุยกันเป็นเลขมงคลต้องเป็นเลขที่คำชะโนดพอประกบมาบอกแม่นกว่าคำชะโนดต่อไปนี้นะฮะเสรีจะถูกไม่เอาแล้วเอาแป้งมาขูดขูดขูดเอาอย่างนี้มีคนถามด้วยว่าจะเอาผ้าไปผูกที่ไหนถ้าจะเอาผ้ามาผูกแนะนำว่าต้องเป็นผ้าพันคอจากประเทศต่างๆจะได้เอามาตัดเสื้อใหม่ให้เราชมสวยๆกันงงมากเลยอ่ะนะก็เป็นเรื่องราวดีๆรับหวยออกกันไปเอาก็จะเบรกสักครู่นึงดีกว่าเมื่อกี้มีแต่แปลกนะเลขไม่ใช่เลขมงคลนั่นน่ะสิอันนี้แหละแหมไม่ใช่เลขมงคลซะด้วยแต่ถูกอัปเดตกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะไล่เรียงทุกเรื่องที่เมื่อกี้ VTR นำเสนอไปคุณผู้ชมอยู่กับก๊อฟอยู่กับอาจารย์เสรีคุยกับเราได้นะครับที่ Facebook Live นะครับ Facebook/เสรีดราม่าช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ